พระเจ้าช้างเผือกอยู่มาในการวันหนึ่งพระเจ้าอู่เสด็จไปคล้องช้างที่เมืองพักโคเมื่อเสด็จกลับพบสตรีนางหนึ่งในสวนกล้วยเป็นลูกสาวชาวสวนกล้วย มีลักษณะงามหาที่สุดไม่ได้พระเจ้าอูมีพระไทยเสน่หาในนางนักจึงให้ตกแต่งมันคาสับไปด้วยราชวัตรชัดทงต้นกล้วยต้นอ้อยมีร้านน้ำสองข้างมันคารับสตรีนั้นเข้ามาในมตมะเลี้ยงเป็นสนมเอกให้ชื่อว่านางอําเปอ ชาวเมืองทั้งปวงได้เห็นนางก็ปรบมือร้องรำทำเพลงว่านางเอยรูปงามสามสวาดงามผุดผาดผ่องพักเปี่ยมศักดิ์ศรีสาวสวยบ้านกล้วยป่าพนาลีได้เป็นเอกสตรีสมอนงเมื่อนางอัมปะอัครมเหีสีตาย ก็ตั้งนางอำเภอขึ้นเป็นอักระมหสีมีบุตรของอมมาตผู้หนึ่งชื่อมะสามบุญมะสามบุญมีลูกหญิงสี่คนคือ 1. มุเอียด 2. มุก,กอ 3. ม,มุชีบ 4. มุเตียวทั้งสี่คนบิดาเอาขึ้นถวายพระเจ้าอู่พระเจ้าอู่รับไว้คนเดียวคือนางมุเตียว น้องสาวคนน้องสุดแล้วพระราชทานแก่มังลังกาตั้งมังลังกาขึ้นเป็นยี่กองศิลให้ไปปกครองเมืองพระโคนางมุกเตียวมีบุตรชื่อบุญลาบครั้นจำเริญอายุพระเจ้าอู่ให้ไปกินเมืองตะเกิง ในศักราช710ปีพระเจ้าเชียงใหม่แต่งกองทัพ8กองทัพกองทัพละหมื่นให้อูพิษเป็นแม่ทัพใหญ่ตีไล่ตั้งแต่สโตงตักคราวานยางเงินนครเถิงแล้วมาตั้งทัพอยู่ที่บ้านปลายไผ่ห่างจากเมตมะ200เส้น ชาวบ้านออกไปหาข้าวปลาอาหารไม่ได้ก็ขัดสนได้รับความเดือดร้อนนักเสนาอำมาตย์ประชุมปรึกษากันแล้วทูลพระเจ้าอูว่ว่าเมื่อครั้งรัชสมัยพระเจ้าฟ้ารัว่วพระเจ้าเชียงใหม่ก็เคยยกพลแปดหมื่นมาล้อมพระนครก็ได้แต่งบวงสวงพรีกรรมเทพยดาพระเสื้อเมือง พระทรงเมืองให้พระยาช้างเผือกไล่ฆ่าศึกให้หนีไปตกกลางคืนพระเจ้าอู่ก็ทรงสุบินนิมิตว่าเทพยดาที่รักษาพระยาช้างเผือกบอกให้ทําตามที่บรรดาอำมาตย์กราบทูลครั้นตื่นบรรทมแจ้งในนิมิตก็ให้อาราธนาสมณชีพราหมณ์ ให้ปลูกสารบวงสวงเทพพยดากับปลูกโรงพญาช้างเผือกบนยอดเขาใกล้เชิงกำแพงเมืองแล้วเชิญพระยาช้างเผือกให้ขึ้นไปกระทำการดังเหมือนเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าฟ้ารั่วพอพยาช้างเผือกเอาวงสูบน้ำในอ่างทองคำพ่นออกไปทางกองทัพเชียงใหม่ช้างม้าในกองทัพเชียงใหม่ ซึ่งประชิดเมืองมอตมะอยู่นั้นก็ตื่นตกใจเหยียบผู้คนอนละมานไปพระเจ้าอูก็ยกพลออกโจมตีซ้ำจนกองทัพเชียงใหม่แตกพ่ายไปด้วยพระเจ้าอูมีชัยชนะแก่ข้าศึกเพราะพระยาช้างเผือกจึงได้ทรงพระนามว่าพระเจ้าช้างเผือก